ช่วงสถานสวัสดิการช่วงสถานการณ์ยังสี่นะคะสั่งอาหารมาสดมาสต็อกบาดนี้เพิ่นฝากน้องเขามาให้เนาะค่ะไม่น้อยเลยออกมายืนรอนะคะน้องเขาขับมาแล้วล่ะเมื่อกี้เนี่ยแต่เขาผ่านบ้านไม่น้อยไม่น้อยแล้วต้องยืนรอไม่น้อยบ่รู้ว่าโอ้ได้เห็นรถจอดอยู่มันแมนบ่ล่ะพี่น้องย่างไปหาเขาบ่แมนบ่แมนเขาต้องมีเด็กหน่อยมานําเขาไกลบ้านข่อยไปแล้วเดี๋ยวก่อนผิดคนผิดคนกำลังจะว่าท่านสิแลนไปรับเขาเบิ่งนูสโลสแลกข่อยคักโอ้ยจะมันวุ่นวายใช่ทะเลเนาะกับใบหลอกไฟหลัดพี่น้องเอ้ยกลายไปฮอดไสนอกเทวดาเอ้ยบัดนี้เขาขี่ผ่านหนีไปพืชไปหน่อยก็เลยโทรหานะคะเดี๋ยวๆมาลุ้นน้ำกันพี่น้องนี่แหละวุ่นวายไปหมดเอาโลดสั่งอาหารมาตุนจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะแล้วมาแล้วรับของจากน้องเขาก่อนนะคะถือขั้นแล้วบ้านนี้ทักผิดทักถือพี่น้องเลยย่างขึ้นมาหอกแขกอันนี้แม่พิมฝากสื่อค่ะไตปลาไตปลาวาสนาดีพร้อมท่านที่มาหน่อยเฮ็ดให้เบิ่งนะคะ3ฮอลอยค่ะเมืองไทยมีขายบ่มีค่ะจะต้องเบิ่งตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ของแม่พิ่นค่ะอันนี้ของแม่น้อยคั่วกิ้งแห้งครึ่งกิโลไตปลา3ซองปลาแดกบองครึ่งโลปลาอินทรีแดดเดียวมีไข่พร้อมค่ะแล้วก็ปลากระบอกไข่นะคะปลากระบอกไข่ค่ะพร้อมบินอุ้ยไงถามพ่อใหญ่นี้ก่อนจะสิเก็บลงถามพ่อใหญ่นี้ก่อนจะสิเก็บลงตู้ฟรีซคันพ่อใหญ่ยืนอยู่มุมนี้ลงบ่ได้พี่น้องพอไม่น้อยจะเอาลงไปไว้ข้างล่างนะคะอันนี้ของแม่พิมค่ะเอาไว้ในแม่พิมมาหรือว่าการไปในเมืองไปเลี้ยงเจ้าใบแม่พิมนะคะอันนี้ไตปลาไตปลาแห้งกินคือจังปนจังเจียวสบายด้วยค่ะไตปลาเขาคุ้มค่านะคะแม่หน่อยเคยรีวิวแล้วนะคะในคลิปกินไตปลากับแม่พิมนะคะมีแต่ปลาทูเน้นๆเลยค่ะนี่แหละแนวแม่หน่อยมากเนี่ยปลากระบอกทอดต้มข้าวต้มนอกแล้วก็พัดผักจักอย่างนึงต้มข้าวต้มแบบข้าวต้มธรรมดานะคะไม่ต้องใส่เนื้อแล้วมากินตัวนี้แก้มกับปลาอินทรีนะคะเริดเริดแจ่วบองเขาบอกเลยว่าแซ่บพี่ลีค่ะแซ่บชัวไม่มั่วนิ่มนะคะนี่โอ้ยไงเอาละค่ะเดี๋ยวสิจัดเขาในตู้เซฟนะคะรอพ่อใหญ่สุบุรีเสร็จก่อนนะคะนี่แหละค่ะหันตุนนะคะหันตุนดึกแค่ไหนเราก็จะตุนค่ะตะกินตะแซ่บบอเอาให้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะอันนี้ไตปลาสำเร็จรูปอันนี้ปลาแดกบองไตปลาแห้งนะจ๊ะปลาอินทรีไข่ปลากระบอกไข่แดดเดียวอุ้ยจากไหนมันก็น่ากินอยู่แล้วนะจ๊ะมาโหลดเองกับสร้างตอนนี้เป็นโรคจิตสั่งอาหารสั่งของรักษาเจ้าของคักแน่พี่น้องด้วยรักจากใจรักและจุ๊บ